สับก็ไม่ค่อยตรงไม่ไหวอ่ะมึงแล้วโอ้ my god ฮะมีพังเลยอ่ะถ่ายแล้วนะไม่เคยถ่ายนะครับบอกก่อนมีคนส่งมาให้เราขอบคุณมากนะครับจริงจริงใจมาจากจันทบุรีนี่บอกให้ช่วยด้ามเคาะโอ้ยเสียงแบบนี้คืออะไรคะเคาะอะไรยังไงไม่รู้สุขยังด้วยอ่ะไม่เป็นไรลองดูเขาบอกให้จับตูดมันก่อนตูดมันอยู่นี่สับก็ไม่ค่อยตรงทำไมในคลิป YouTube มันทำง่ายจังรู้ไหมทำไมเขาให้สับตูดไม่รู้ค่ะเพราะว่ามันจะมีร่องตรงนี้เราจะเห็นร่องอะไรเงี้ยนี่ไงเป็นขีดขีดมันจะมีขีดขีดอย่างนี้เป็นภูที่แยกมาเขาบอกว่ามันจะง่ายจะรอดไหมเนี่ยโอ้ยดูยากจังเลยอ่ะทำไมในคลิปมันง่ายจังเลยอ่ะลูกนี้ไว้ก่อนก็ได้เขาให้มา3ลูกนะอ่ะเราจะสับเหมือนเมื่อกี้ต้องแม่นมากนะเนี่ยต้องลงที่เดิมอุปสรรคมันมีทุกอย่างเลยเว้ยมากมากมีเลื่อยไหมไม่มีเลื่อยไม่มีเลื่อยเลือดชินบอกเลือดมันก็อย่างเงี้ยแล้วมันจะค่อยๆเนี่ยสามารถเลื่อยไม้ได้เลยนะเนี่ยจริงไงเอามามาลองนี่เหรอลงไปอย่างนี้เหรออันนี้จริงๆคือมีดอะไรนะพี่อยากจะอะไรรู้ป่ะตอนนี้อยากจะผ่าเหมือนปืนเลยแล้วให้มันแหกไปเลยใช่ผมขอโทษนะครับครึ่งหนึ่งผมไม่สนใจมาแล้วได้ไหมทำได้ไหมไม่รู้จะทำแล้วไม่ไหวกับไอ้ทุเรียนไม่ไหวกับแล้วให้มารู้กันไปว่าวันนี้จะไปได้กี่ทุเรียนเอาดิว่าเอาวันเอาวันนาทีนี้ทำไมพ่อเสียงดังใครจะกินอ่ะเนี่ยโอ้ my god มีพังเลยอ่ะดูมีดไอ้ my god โอ้ยถุงมือก็ไม่อำนวยโอ้ทุเรียนไม่สุกจริงเหรอดิบอยู่ครับดิบอยู่โอ้ขอบคุณครับลูกน่ารักจังเลยตามเนี้ยเดี๋ยวนี้กินได้อะทุเรียนมันยังไม่สุกมากอะกินได้ทำไมอะว่าสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ก็อย่าเป็นตัวอย่างนะครับก็คิดว่าคงไม่มีใครทำเป็นตัวอย่างหรอกเหม็นจริงเนี่ยเห็นไหมเห็นเม็ดไหมนี่ครับเท่ากับเราเสียไป2อูไม่เป็นไรครับลูกนี้ยังไม่เสียอันนี้รอได้ใช่ไหมอันนั้นรอได้แล้วก็มีลูกนึงที่เขาให้มาแล้วก็มีนี่สลักที่เขาให้มาเดี๋ยวจะแกะเอาไปทำรอยแก้วหรือไม่ก็ไปเชื่อมอันนี้ไม่น่าพลาดไปดูใน YouTube มาเขาบอกว่าให้เอามาใส่ตะแกรงแล้วก็เขย่าเขย่าเขย่าหนามันจะหลุดมันทิ่มมือได้สำหรับคนที่อ่อนแอมากๆของพี่เป็นต้นที่จะเขย่าอย่างนี้พอเราเขย่าไปแล้วมันจะเป็นเหมือนหนังไก่เลยคนนี้เห็นไหมมันก็หายไปหนามันก็จะไม่มีแล้วก็จับมันสบายมือขึ้นปอกสลัดเขาบอกให้ปอกจากก้นมันจะง่ายแล้วก็หมุนๆไปเออจริงเว้ยมันก็ไม่ได้ยากอยู่แล้วนะนี่ครับเนื้อหมูเราจะตอกไปเรื่อยๆเปลี่ยนผักชิ้นได้ไหมสลัดจันทบุรีหวานพันอะไรก็ไม่รู้เขาให้มาครับสดสุดโอ้ยทำไมถึงกับคายดิ้งสลัด
ดูน่าชิมชอบเหรอชอบค่ะอ่ะแม่แม่ทำอะไรคะตอนนี้แม่กินไม่ใช่เนี่ยเหมือนเขาหมดแรงแล้วค่ะเขาดำเนินต่อไปไม่ได้แล้วทุกเลยต้องมาดำเนินรายการต่อซึ่งก็คือเราจะทำเมนูสลัดร้อยแก้วเราจะทำเมนูสลัดร้อยแก้วที่ขั้นตอนง่ายมากสิ่งเดียวที่เราไม่มีคือใบเตยแล้วมันจะมีผลกับรสชาติป่ะคะมีแน่นอนอยู่แล้วก็ทำเรื่องที่มีนะคะเราจะเอาสลัดมาแช่ไว้ในน้ำเกลือนี่น้ำเกลือนะคะใส่เกลือละลายเรียบร้อยละใส่เกลือเลยพอแช่น้ำเกลือเสร็จปุ๊บเราก็มาต้มน้ำร้อนแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปพอน้ำตาลละลายค่อยใส่สลัดลงไปหมดแล้วเหรอคะหมดแล้วก็เอาชิ้นใหม่นะคะจะได้กัดเนื้อมันโอเคอย่าอมเม็ดเข้าไปนะเราก็ใส่สลัดที่มันเสร็จเกลือแล้วนะคะลงไปใส่นี่คือแบบครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ทำเราก็ใส่เกลือลงไปนะคะประมาณ1ส่วน4ถึง1ส่วน2ช้อนชาแล้วแต่ชอบก็เราต้มต่อไปเรื่อยๆนะคะจนมันนิ่มกลิ่นหอมมากเดี๋ยวเราก็รอให้มันเย็นแล้วก็แช่ตู้เย็นนี้ก็สามารถกินได้กับน้ำแข็งใสไม่มีน้ำแข็งใสไม่มีน้ำแข็งมีน้ำแข็งก้อนแข็งก้อนก็ได้ค่ะพี่ดาวดีกว่าเกี๊ยวซ่าไม่ใช่เกี๊ยวซ่าเสร็จแล้วนะคะเป็นไงบ้างสู้เหมือนกันโอ้ตายละทำไงดีอ่ะหวานมากเขาตามสูตรเลยนะหวานเครื่องเข้าไปข้างในเลยหน้าเบี้ยวหวานมากอะว่านะอย่างนี้น้ำแข็งต้องกินป่นละเอียดโอ้พูดเราก็อยากกินบิงซูมันจะไม่มีอะไรสำเร็จเลยใช่ไหมแหมทุเรียนทุเรียนชอบนะรู้สึกเศร้าจังเลยอะรู้สึกขดหูไงรู้สึกขดหูใจจังเลยอ่ะให้แม่ลองก่อนกัดเนื้อหมูโอ้ my godเอาจริงตามสูตรในอินเทอร์เน็ตเลยนะมันหวานเขาบอกให้เติมอะไรกันหรือเปล่าเติมไม่รู้จะเติมยังไงก็ไม่ช่วยจานให้พ่อเข้าจานให้พ่อบอกได้แล้วนะปัญหาคือมีดมีดแล้วมีดมันไม่คมแล้วมันก็หักถูกต้องโอ้มันหั่นง่ายกว่านั้นเยอะเลยว่ะระวังหั่นมือแล้วพ่อใช่พ่อระวังแล้วพ่อกลัวถ้าเกิดแบบนี้อ่ะแบบนี้นะถ้าเกิดแบบนี้อ่ะเกิดแบบนี้ไงคุยอยู่เราทำถึงมีหั่นทุเรียนอยู่แล้วก็เผลอไปตัดมือตัวเองอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดูนี่นะครับเฮ้ยเนี่ยอันนี้มันแทบจะเสียไปเลยเพราะว่าเราไปหั่นผิดหูเสียไปลูกนึงเลยเนี่ยฟรีๆเลยโหเสียดายอ่ะเสียดายจริงๆแล้วรสชาติดีด้วยขอโทษนะครับน้องที่ส่งมาให้เราเฮ้ยอันนี้กินได้ว้าวอ่ะชิมเป็นไงอร่อยมั้ยจะกินเหรอโอ้ my god ลองดูลองเลยดูกินยูคันอีด้วยอันเจเนอีทันทุเรียนกะทิได้นะโอ้ my จริง is it good oh my god you're not good กินได้แล้วเหรอมันไม่ได้สุกมากมันมีความกรอบกินน่าจะชอบแต่ดิไม่ชอบเหม็นนะแล้วอันนี้เหม็นไหมจริงกินนะอันนี้ขออันนี้ดูสวยอยากเอาอีกอันนี้ไหมอยากเอาอีกได้เลยอ่ะ